อ่ะยังมีกิจกรรมดีๆจากเทศบาลนครนนทบุรีให้ได้ติดตามกันครับไปดูกันครับนายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเลือกอาหารให้ปลอดภัยเพื่อสุขภาพกายใจที่ดีทั้งนี้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าทรายได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการเลือกวัตถุดิบเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยได้รับสารอาหารครบถ้วนเพื่อสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจสมบูรณ์นางสาวพิมพันธ์ธนาเดชากุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียนโดยเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดการสูญเสียชีวิตในการจมน้ำโดยมีเยาวชนในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วม120คนรับการอบรมทักษะการช่วยเหลือตนเองเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำบรรยายให้ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนตามโครงการจัดตั้งเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสศิวิมลทองโอรามประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมเพื่อมุ่งหาแนวทางพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนนายพงษ์ชัยเกาะหมากรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีร่วมกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กเล็กผู้ปกครองผู้มีรายได้น้อยเพื่อสร้างวินัยความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยพร้อมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรและการข้ามทางม้าลายงานการแพทย์ฉุกเฉินสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนนครนนทวิทยา1วัดท้ายเมืองโดยมีเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ให้ความรู้และเป็นวิทยากรร่วมในการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนงานแพทย์แผนไทยเทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการบรรเทาอาการปวดเข่าโดยสายการแพทย์แผนไทยในชุมชนตำบลตลาดขวัญตำบลบางเขนมีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวนมากโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปิยะฟองสรันผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขเข้าร่วมและดูแลให้ความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ